ย่อยอยู่ภายใต้มาตรการแก้ไขปัญหาลดการเผาอ้อยรัฐบาลก็ให้เงินกู้มาสำหรับการให้เกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการขายอ้อยนะลดการใช้คนซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานก็ตามแล้วก็จำเป็นต้องมีการเผาเนี่ยต่อเนื่องมาหลายปีนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไปที่ชุมชนแล้วก็ประชาชนที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็สร้างปัญหามลภาวะนั้นในฐานะที่เป็นพืชเกษตรพืชหนึ่งนะคะที่มีการเผาป่าเนี่ยทีนี้ก็มีหลายพืชที่เผาก็ในอุตสาหกรรมการใช้ก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่ก็ปรับตัวต่อนะคะซึ่งก็ได้รับการจากรัฐบาลให้เงินกู้อันนี้อัตราดอกเบี้ย 2% นะคะก็ย้ำไปว่าตอนขอไป 1% แต่ว่าท่านก็บอกว่าตามความจำเป็นแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ายังมีการให้กู้ในลักษณะอื่นในโครงการอื่นเนี่ยกับทางกระทรวงเกษตรก็ตามหรือว่าหน่วยงานต่างก็ยังอยู่ในอัตราดอกเบี้ย 2% อยู่ก็นั่นก็คือว่าอย่างแต่ท่านเพิ่มวงเงินให้จากเดิมได้ปีละ 1,000 ล้านเนี่ยก็ปรับเป็น 2,000 ล้านนะคะแล้วก็ตัวเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยก็จะเน้นหนักเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการตัดอ้อยสดการสับการตัดอ้อยสดอย่างเช่นรถตัดอ้อยทั้งเก่าทั้งใหม่ถ้านำเข้าจากต่างประเทศจะรถเก่าได้นะคะแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าต้องเข้ามาไม่เกิน2ปีก็อย่างให้กู้ได้รถตัดอ้อยใหม่ที่ผลิตในประเทศนะคะหรือนำเข้าก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยในเกษตรกรที่เป็นรายเล็กจริงๆเนี่ยความจริงไม่จำเป็นท่านไม่จำเป็นต้องซื้อรถตัดอ้อยทุกคนนะคะถ้าท่านมีพื้นที่ปลูกอ้อยไม่ถึงพันไร่เนี่ยยังไม่มีการรวมกลุ่มกันเนี่ยท่านสามารถใช้รถตัดใช้การตัดอ้อยเครื่องตัดอ้อยที่เป็นเครื่องตัดขนาดเล็กที่ตอนนี้เราก็ให้การสนับสนุนด้วยมีการพัฒนาขึ้นในประเทศไทยเองนะคะเรียกว่าเป็นรถตัดอ้อยลัคเตอร์เพราะว่าเขาสามารถจะตัดเป็นลำนะคะตัดเป็นลำแล้วท่านก็ตัดยอดก็แล้วก็จะใช้ประกอบกับขึ้นสายไฟอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยไม่แพงอย่างตัวตัดอ้อยเป็นลำเนี่ยก็300,000 บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเครื่องสักใบก็อยู่ประมาณ25,000 บาทต่อฮาร์เดสเตอร์ขนาดเล็กอีกประมาณก็200,000นั่นก็ใช้แทนได้พอสางแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวอ้อยที่ปลูกเขาอะค่ะใบจะหายไปแล้วก็สามารถจะตัดได้นะคะจะตัดได้โดยใช้คนก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีท่านทกส.เนี่ยท่านก็สอนท่านรองนะคะท่านรองมาร่วมนะคะเป็นการลงนามด้วยนะคะแล้วก็จะมีทางสมาคมนะคะซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมกันเป็นผู้ใหญ่ต่างๆซึ่งโครงการนี้คล้ายๆกับโครงการเดิมนะคะแต่ว่าวงเล็กขึ้นแล้วก็มีตัวขึ้นมาขึ้นมือเพิ่มขึ้นแล้วก็ทางธนกสก็ยืนยันว่าพร้อมให้บริการเกษตรกรได้เลยวันนี้เกษตรกรนะคะสนใจโครงการนี้เนี่ยท่านเดินเข้าไปหาโรงงานน้ำตาลที่เป็นผู้สัญญาของท่านคุยกับเขาว่าจะซื้ออะไรนะคะเดี๋ยวเขาจะดูให้ว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีควรจะซื้อช่วยดูให้เพราะเขาต้องทำประกันให้แล้วก็ไปคุยกับที่อยู่ในบ้านท่านนะพร้อมให้บริการแล้วนะคะตอนนี้ไปได้บริการได้เลยนั่นก็จะเป็นเครื่องตัดขนาดเล็กใช้ทดแทนคนหรือว่าเป็นเครื่องตัดขนาดใหญ่ในโครงการนี้ยังมีให้กู้เพื่อปรับพื้นที่ด้วยนะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการที่จะปลูกอ้อยแบบใช้รถตัดจะเป็นต้องมีการปรับพื้นที่เนี่ยหรือการรวมแปลงก็ให้ด้วย